ลักษณะจิตที่เรารู้เราเห็นชัดในความจริงแล้วเราเอาชีวิตทั้งชีวิตเรามาเนี่ยมันเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์อาตมามาทำงานมีคนจริงเข้ามาได้จริงจนกลายเป็นเดี๋ยวนี้นี่อาตมากล้าพูดว่าในโลกชุมชนมนุษย์กลุ่มหนึ่งเหมือนกลุ่มอามิสเหมือนกลุ่มอิโตเอนเหมือนกลุ่มคิปบุตเหมือนกลุ่มอะไรที่เขาพยายามทำเขาเหมือนเขาก็อยู่เป็นกลุ่มมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมสังคมของเขาแบบของเขาของเราก็เป็นแบบพระพุทธเจ้าเป็นอารยบุคคลแบบของพระพุทธเจ้าตามทฤษฎีของพระเจ้าเกิดจริงเป็นจริงอยู่ในโลกจนเป็นชาวโศกที่มีเนี่ยมีสถานที่เสนาสนะแล้วก็มีคนมารวมกันดูกันเป็นสังคมกลุ่มมีชีวิตไปเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันไปมีเครื่องอาศัยกินอยู่มีสิ่งที่เป็นปัจจัยและบริการยังไม่ขาดหกตกหล่นมีแต่เกินแต่เฟ้ออุดมสมบูรณ์เลยมีอาหารสปายะที่สำคัญมีธรรมะสปายะเป็นธรรมะอันพาให้บุคคลเจริญประเสริฐแบบนี้พิสูจน์ได้ครบครันพิสูจน์ได้บริบูรณ์ขอพูดคมหน่อยที่อื่นไม่มีกลุ่มอื่นไม่มีอย่างนี้ยกตัวอย่างแต่พุทธทาสกับพระเจ้าพยายามจะทำแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีหมู่ไม่มีกลุ่มไม่มีมวลที่จะปรากฏจริงเป็นรูปธรรมรูปธรรมของพฤติกรรมมนุษย์มีศีลถาวรมีสมาธิที่เป็นสมาธิสัมมาสมาธิที่ปฏิบัติอยู่ทั้งทำงานอาชีพทั้งการทำการงานกรรมันตะทุกอย่างทั้งขณะพูดทั้งขณะคิดก็มีมโนปวิจารณ์18จัดการมีมุทุภูตธาตุเป็นตัวจิตเราเองเจตสิกเราเองที่รู้เท่าทันแล้วก็จัดการกิเลสจัดการกิเลสจนกระทั่งเป็นคนมีอุเบกขาฐานอย่างมีคุณสมบัติ5ถาวรสัมผัสและกับบริสุทธิ์สัมผัสอีกมารสจัดจ้านแบบใหม่ยังอีกปริโยธาตาสะอาดบริสุทธิ์ยังเก่าจิตไวทันรู้ปรับได้เร็วด้วยเสร็จแล้วก็เลยอยู่กับกรรมที่สวยงามกรรมมัญญาจะปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติกรรมจะปฏิบัติอะไรกับใครได้มีแต่เหมาะแต่ควรได้สัดส่วนสัพพริสธรรม7ประการมโนมหาประเทศ4ตัดสินทำงานจัดสัดส่วนได้พอเหมาะพอดีเป็นกรรมมัญญาการงานที่ได้ผลเหมาะสมเหมาะคนควรไปทั้งนั้นเลยจิตผ่องใสตลอดเวลาประพัสราคุณสมบัติ5ประการนี้ใครมีบ้างเอ่ยไม่มีใครยกเลยสักคนเลยหรออ๋อมีบ้างนิดหน่อยคุณภาพยังไม่ดีนักใครบ้างคุณภาพนิดหน่อยไม่ดีนักพอสมควรนอกนั้นยังไม่กล้ารับรองตนเองเลยเนาะว่าบริสุทธิ์ตาปริโยธาตามุตุมันมีเป็นเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้เราบริสุทธิ์ได้เลยสัมผัสอีกแล้วก็บริสุทธิ์สัมผัสอีกบริสุทธิ์มุตุภูตธาตุก็เจริญไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ได้รังเกียจสิ่งเหล่านี้หรือว่ารู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยควรรับหรือควรไม่รับควรทำงานด้วยหรือไม่ทำงานด้วยกรรมัญญาและจิตของเราก็ไม่มีผลักมีดูดอะไรจิตของเราก็ผ่องใสสะอาดหมดจดอยู่อย่างเดิมเนี่ยคุณสมบัติ5อาตมาเอาสภาวะธรรมต่างๆจากบัญญัติปริสุทธาปริโยตาตามุตุกรรมัญญาปปัสสรานี่ซึ่งคุณสมบัติอันนี้เป็นฐานนิพพานจิตเป็นพื้นนิพพานถ้าทำจิตให้ได้แบบนี้กับทุกอย่างกระทบตั้งแต่สัตว์ด้วยกันเราก็เป็นจิตอุเบกขา5โดยเฉพาะกระทบกับบุคคลกระทบกับของวัตถุก็ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ดีเราก็จิตของเราก็มีจิตอุเบกขา5กระทบกับหูตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตของเราก็กลางกลางไม่มีกามไม่มีพยาบาทที่เกิดในจิตเลย
กระทบแล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไปทั้งตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสทุกอย่างแม้แต่ใจในใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยังไงจิตก็ยังเป็นกลางกลางอยู่อรหันต์คือจิตที่เป็นอุเบกขาที่เป็นกลางอย่างนี้ถาวรไม่ขึ้นไม่ลงไม่บวบไม่แวบถาวรจิตเป็นกลางนี่นี่คือความสงบสมบูรณ์จิตสงบเพราะหมดกิเลสกิเลสไม่เกิดเลยสงบไม่ใช่สงบคือเป็นนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกแล้วก็ไม่รับรู้อะไรนิ่งแข็ง คนละเรื่องเลยสงบของพระเจ้านั้นคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวได้คล่องแคล่วไวเท่าไหร่ก็มีมุทุภูตธาตุจิตไวเร็วชัดรู้ทันแล้วไม่ให้กิเลสก็เข้าแทรกไม่ได้เลยจะเร็วไวเท่าไหร่ก็ไม่มีช่องว่างกิเลสเข้าไม่มีช่องว่างให้กิเลสเข้ามาเลย อย่างนี้เป็นอาตมาพยายามอธิบายโดยพยัญชนะโดยภาษาพอจะชัดเจนไหมนะชัดเจนนะทำไม่ได้อาตมาว่าอาตมาอธิบายสภาวะธรรมจากบัญญัติต่างๆที่พุทธเจ้าท่านสอนก็นำบัญญัติต่างๆมาขยายความไม่ได้ดำบัญญัติตัวเองมาหรอกบัญญัติของพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เอามาขยายความทั้งนั้นทั้งนั้นอย่างอุเบกขา5เนี่ยไม่มีสำนักไหนเอาไปขยายความหรอกไม่มีเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางที่จะไปบรรลุอรหันต์นี่เป็นฐานอรหันต์ฐานจริงๆจะฐานตั้งแต่โสดาบันนั่นแหละถ้ารู้แต่มันก็เป็นอย่างอย่างของหยาบเราก็สามารถอบายขั้นอบายนะโสดาบันก็ต้องรู้ว่าเรากระทบสัมผัสอันนี้แล้วเออเรามีอุเบกขา5แล้วก็หลุดพ้นมันจะมีของจริงมันจะมีสิ่งที่รองรับว่าเราหลุดพ้นตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มีเครื่องยืนยันได้ปฏิบัติธรรมไม่โมฆะไม่สูญเปล่าพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะไว้ปฏิปิฎกโอ้โหอธิบายมากเรื่องมากอย่างแต่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมเหลือแต่นั่งหลับตาอย่าไปดูตำลงตำราไม่ต้องดูนั่งหลับตาอย่างเดียวเดี๋ยวก็เป็นอรหันต์อย่างนั้นน่ะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทำไมให้เมื่อยปากพานั่งหลับตาตะพึดตะพือจบแล้วแยกแยะด้วยโอ้โหไม่ใช่เรื่องยากเออไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องย่อยมากมายพิสดารถ้าจะพูดในปากเปียกปากแฉะให้ปวดหูปวดหัวไปทำไมคือพวกนี้นี่ดูถูกคำสอนพระเจ้านะสุดเลยตัวเองไม่รู้ตัวเองโง่แล้วมาตีทิ้งของพระเจ้าด้วยจริงๆบาปนะบาปนะพูดสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสไว้พูดกลบพูดข่มพูดทิ้งเอาสิ่งที่พุทธเจ้าเอามาสอนทิ้งไปหมดเลยคนนี้บาป